วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากาแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า In Time ล่าเวลาสุดนรกปี2021เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Code หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ดันมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterหลายคนอาจจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วและก็มีคนสปอยเยอะเป็นอย่างมากใน YouTube แต่ถึงกระนั้นครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยหยิบยกขึ้นมาสปอยเผื่อว่าใครที่เคยดูแล้วแต่ว่าลืมเลือนไปหมดแล้วเราก็มาฟังสปอยเพื่อทวนความจำกันดีกว่าครับเอาล่ะเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พูดถึงโลกอนาคตที่มนุษย์ถูกแก้ไขพันธุกรรมให้หยุดแก่และเติบโตเต็มที่เมื่ออายุครบ25ปีและต่อจากนั้นร่างกายของทุกคนเกิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปซึ่งพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่แก่นั่นเองแต่ทว่าปัญหาก็คือเราสามารถอยู่ต่อได้เพียงอีก1ปีถ้าหากจะมีชีวิตอยู่ต่อเราต้องหาเวลามาเพิ่มพวกเขากำหนดให้เวลาถูกจ่ายแทนเงินตราเราหามาและใช้มันไปคนรวยสามารถอยู่เป็นอมตะส่วนคนจนก็แค่อยากตื่นขึ้นมาพร้อมกับเวลาบนแขนที่เกิน1วันภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของครอบครัววิลซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองเขาอาศัยอยู่กับแม่2คนในชุมชนยากจนของเมืองหนึ่งก็อย่างว่าทุกคนจะหยุดเติบโตในช่วงเวลา25ปีและแม่ของวิลก็ดูสวยเอาเป็นอย่างมากซึ่งมองดูก็แปลกๆหน่อยที่แม่กับลูกดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าผู้คนที่อยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันรวมถึงวิวกับแม่ด้วยเช่นกันสองแม่ลูกทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้ค่าแรงเป็นเวลาชีวิตซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยวิวกลับบ้านดึกเพราะต้องขยันทำงานล่วงเวลาเพื่อที่จะซื้อแชมเปญมาฉลองวันครบรอบวันเกิด50ปีของแม่ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่อยากมีหลานไว้อุ้มแล้วนะเมื่อไหร่ลูกจะมีครอบครัวสักทีรู้ไหมว่าลูกสาวของเบลล่าถามหาลูกอยู่บ่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าวิลเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ใครจะมีเวลาหาแฟนกันล่ะแม่เราจะรีบไปทำไมลำพังเวลาชีวิตก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้แม่เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ซึ่งแม่ของเขาก็บอกว่าเหลืออายุ3วันหักค่าเช่าบ้านไปครึ่งหนึ่งและตอนนี้เราก็จ่ายหนี้ที่กู้มาช้าแล้วด้วยวิลที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าความจริงเขาน่าจะออกไปหางานพิเศษเพื่อจะได้เวลามาใช้จ่ายในส่วนนี้แต่แม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะงานพิเศษที่วิลหมายถึงก็คือการออกไปต่อยตีกับคนอื่นซึ่งแม่ของเขาบอกว่ามันไม่มีทางชนะหรอกหยุดคิดแบบนั้นได้แล้วอย่าลืมนะแม่ต้องไปทำงานที่นิคม2วันไปเจอแม่ที่ป้ายรถเมล์พรุ่งนี้นะพ่อจ่ายนี่แล้วแม่เหลือเวลาอยู่ไม่มากไว้แม่กลับมาค่อยฉลองวันเกิดกันต่อหลังจากนั้นวิวก็ได้ออกไปทำงานซึ่งก่อนจะเข้างานวิวก็ได้แวะซื้อกาแฟก่อนจะบ่นว่ากาแฟแก้วหนึ่งต้องใช้เวลาจ่ายถึง4นาทีเลยเหรอวิวได้จะสั่งกาแฟและยื่นแขนให้เขาเพื่อสแกนเวลาชีวิตไปถึง4นาทีและสถานที่ที่วิวไปทำงานก็ดูเหมือนจะเป็นชุมชนโรงงานซึ่งระหว่างทางที่เดินก็เห็นคนนอนล้มตายต่อหน้าต่อตาเพราะเวลาชีวิตของเขาหมดลงแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะน่าจะเห็นกันเป็นเรื่องปกติพอทำงานเสร็จในแต่ละวันทุกคนก็จะต่อคิวสแกนรับค่าจ้างแต่วันนี้
พอเห็นเวลาที่ได้รับมามันทำให้วิวเริ่มวายๆอารมณ์ก็ประมาณว่าจ่ายเงินไม่เต็มจำนวนสิ่งเฒ่าแก่ก็ได้บอกกับเขาว่านายทำงานไม่เต็มโควตาแต่ถึงแม้วิวจะแย้งมันกลับไม่เป็นผลเขาได้แต่ยอมรับชะตากรรมชีวิตนี้ตกเย็นในวันนั้นวิวได้แวะมาที่บาร์เพื่อไปเจอกับบาเรลที่กำลังนั่งดื่มอยู่ซึ่งบาเรลที่กำลังดื่มได้ที่ก็ชี้ให้วิวดูชายแต่งตัวดีคนหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่กับเขาบาเรลได้บอกว่าดูแอมหมอนั่นสิมันเลี้ยงเล่าพวกเราทั้งคืนเลยนะมันมีเวลาชีวิตเป็นร้อยร้อยปีและชายคนนั้นก็คือเฮนรี่และเขาก็ไม่ใช่คนในเขตนี้ซึ่งในจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งจ้องมองเฮนรี่อยู่ด้วยสายตาที่ไม่น่าจะมาดีวิวที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงเข้าไปบอกกับเฮนรี่ว่าคุณควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนที่คุณนั้นจะโดนสูบเวลาไปจนหมดตัวผมไม่ได้หมายถึงสาวๆนะหมายถึงคนที่จ้องจะฆ่าและปล้นเวลาจากคุณจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับตาลปัดเมื่ออยู่ๆมีชายกลุ่มหนึ่งได้เดินถือปืนเข้ามานั่นทำให้ผู้คนที่เห็นต่างวิ่งหนีเพราะไม่อยากเอาชีวิตมาเสี่ยงสักเท่าไหร่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือฟอร์ดิสแต่เฮนรี่ก็ยังยืนยันประจันหน้ากับพวกเขาอยู่สิ่งวิวที่เห็นดังนั้นก็นึกเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจึงยืนมองเหตุการณ์นั้นอยู่ห่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟอร์ดิสนั้นได้เกริ่นขึ้นมาว่านาฬิกานายสวยดีนี่ฉันขอลองใส่ได้ไหมมันน่าจะเข้ากับฉันนะซึ่งนาฬิกาที่หมายถึงก็คือเวลาชีวิตนั่นเองฟอร์ดิสได้พูดขึ้นมาว่ามาสิสู้ตัวต่อตัวกับฉันที่จริงฉันก็แก่แล้วอายุเพิ่งจะ75ปีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเฮนรี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกผะอืดผะอมจึงขอตัวออกไปอ้วกก่อนแต่คนของฟอร์ดิสก็ตามไปติดๆพร้อมกับขู่ให้เฮนรี่ออกมาสักทีแต่เมื่อเฮนรี่กำลังจะออกไปวิวนั้นก็ได้ถีบประตูอัดหน้าลูกน้องของเฟอร์ดีสจนทำให้มันเสียหลักล้มลงก่อนที่เขาจะรีบดึงตัวของเฮนรี่วิ่งหนีไปเมื่อฟอร์ดีสรู้ตัวว่าเหยื่อของเขากำลังจะหนีไปเขาเลยสั่งให้พวกลูกสมุนตามไปทันทีพวกมันได้ขับรถไล่บีเฮนรี่และวิวอย่างเอาเป็นเอาตายแต่วิวก็พาเฮนรี่หลบเข้าไปในห้องหนึ่งได้อย่างเฉียดฉิวซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็ทำให้ฟอร์ดิสแค้นหนักเป็นอย่างมากฟอร์ดิสได้บอกกับลูกน้องของเขาว่าถ้าฉันรู้ว่าไอ้ขี้เสือกนั้นมันเป็นใครฉันไม่เอามันไว้แน่ส่วนทางด้านของวิลและเฮนรี่เมื่อหนีรอดมาได้เฮนรี่ก็หัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วิลกลับไม่ได้รู้สึกตลกด้วยวิลได้ถามว่านายมาทำอะไรกันที่นี่มาโชว์เวลาอวดรวยตัวเองซะงั้นนายคิดอะไรอยู่วิวจึงถลอกแขนเสื้อเพื่อดูเวลาของตัวเองซึ่งตอนนี้เขาก็เหลือเวลาอยู่18ชั่วโมงเฮนรี่ที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าวิวน่าจะต้องการความช่วยเหลือนะแต่วิวก็ปฏิเสธเฮนรี่จึงถามต่อว่านายอายุเท่าไหร่แล้ววิวก็บอกว่าเขาน่าจะเพิ่ง28ส่วนเฮนรี่เองตอนนี้เขาก็อายุ105ปีแล้วแต่ถ้าเขายังโชว์เวลาแบบในวันนี้เขาน่าจะมีอายุไม่ถึง106ปีอย่างแน่นอนซึ่งเฮนรี่ก็เห็นด้วยกับคำที่วิวบอกแต่เขากลับคิดว่าเมื่อถึงเวลาคนเราก็ควรตายสมองเรามันหมดสภาพถึงแม้ร่างกายของเราจะไม่แก่แต่ฉันอยากจะตายตามอายุไขวิวที่ได้ยินดังนั้นก็ได้ถามขึ้นทันทีนั่นหรอคือปัญหาของนายนายอยู่มานานเกินไปเลยอยากจะตายอย่างนั้นหรอนายเคยรู้จักคนที่ตายไปไหมเฮนรี่ได้พูดขึ้นลอยๆคนส่วนน้อยเป็นอมตะคนส่วนมากรอการตายไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอมตะได้เราไม่มีที่มากพอขนาดนั้นนายไม่เอะใจหรอทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงแพงขึ้นเรื่อยๆในชุมชนที่นายอยู่ชาวบ้านก็หากินวันต่อวันเพราะว่าคนเบื้องบนต้องกำจัดคนให้ตายต่อเนื่องไงบางคนมีเวลาเป็นล้านล้านปีแต่บางคนกลับเหลือเวลาไม่กี่นาทีความจริงแล้วเรามีเวลามากพอในเมืองนี้และเราทุกคนไม่มีใครสมควรต้องตายก่อนเวลาถ้านายมีเวลาเหลือเฟือเหมือนกับฉันนายจะทำอะไรกับมันวิลก็ตอบไปว่าฉันคงจะเลิกมองว่าฉันเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ถ้าฉันมีเวลาล้นเหลือฉันจะไม่ทำให้มันสูญเปล่านอนก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกจากที่นี่
และก่อนที่จะหลับวิลก็ได้บอกอีกว่านายวางใจเถอะฉันไม่ขโมยเวลาจากนายหรอกจากนั้นทั้งคู่ก็หลับไปแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมากลับเป็นเฮนรี่ที่ตื่นก่อนเขานั้นค่อยๆเดินเข้ามาหาวิลและถ่ายโอนเวลาชีวิตทั้งหมดของเขาให้กับวิลก่อนที่จะเดินจากไปแบบเงียบๆเพราะตัวของเฮนรี่เองก็มองว่าการมีชีวิตอยู่เป็นอมตะมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเกินไปสำหรับเขาหลังจากที่วิลตื่นขึ้นมาเขาก็ก้มมองนาฬิกาของตัวเองปรากฏว่าเขาได้รับเวลามามากมายก่อนที่เขาจะมองหาเฮนรี่ในตอนนี้กลับไร้เงาของเขาสิ่งเฮนรี่ก็ได้เขียนบนกระจกไว้ว่าอย่าทำให้เวลาของฉันสูญเปล่าและในทันใดนั้นเองสายตาของวิลที่มองผ่านกระจกออกไปเขาก็ได้เห็นว่าเฮนรี่ได้นั่งอยู่อีกฝั่งของเมืองเพื่อที่จะรอความตายซึ่งเวลาชีวิตของเขาก็นับถอยหลังเหลือเพียงไม่กี่วินาทีวิลที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปเพื่อที่จะหยุดการฆ่าตายของเฮนรี่แต่มันกลับไม่ทันเพราะทันทีที่เวลาชีวิตของเฮนรี่หมดลงเขาก็ตกลงจากสะพานและตายในที่สุดหลังจากนั้นวิลก็ได้มาหาบาเรลเพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนฟังวิลได้บอกว่าพวกฟอร์ดิตไลล่าเพื่อที่จะฆ่าเฮนรี่เขาก็เลยช่วยเฮนรี่เอาไว้และพอตื่นขึ้นมาเขาก็ยกเวลาชีวิตทั้งหมดให้ฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวซึ่งบาเรลก็พูดขึ้นมาว่านี่มันบ้าไปแล้วไม่มีใครยกเวลาชีวิตตัวเองให้ใครแบบง่ายๆหรอกที่สำคัญตอนนี้นายไม่ควรให้ใครเห็นมันวิลจึงได้ถามขึ้นมาว่านี่เราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วบาเรลก็บอกว่า10ปีแล้วนะหลังจากที่พูดจบวิลก็ได้ยกเวลา10ปีให้กับบาเรลก่อนที่เขาจะบอกว่าฉันต้องไปจากที่นี่แล้วในที่สุดฉันก็มีเวลามากพอที่จะพาแม่ไปเที่ยวทั้งด้านแม่ของวิลที่กำลังนั่งรอรถเมย์กลับบ้านแต่ทว่าจู่ๆตัวรถเมย์ก็ขึ้นจาก1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมงซึ่งเธอก็พยายามที่จะขอว่าจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลูกชายของฉันจะมารับและฉันจะจ่ายที่เหลือให้เพราะตอนนี้เวลาของฉันเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งแต่ทว่าคนขับรถเมย์ก็ปฏิเสธแถมเขายังบอกกับเธออีกว่างั้นก็วิ่งไปซะก่อนจะออกรถไปโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นหรือตายซึ่งเธอก็พยายามจะวิ่งและโบกรถแต่ก็ไม่มีใครจอดให้เลยซึ่งในตอนนี้เวลาของเธอก็เหลือแค่20นาทีกว่าส่วนทางด้านของวิลเขานั้นก็ได้มายืนรอรับแม่ด้วยช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ตามจุดที่ทั้งคู่ได้นัดกันไว้และเมื่อรถเมย์มาถึงวิลก็ไม่เห็นวี่แววของผู้เป็นแม่และนั่นทำให้เขาคิดว่าเหตุการณ์ท่าจะไม่ดีแล้วเขาจึงรีบวิ่งไปหาแม่ทันทีซึ่งณตอนนั้นสองแม่ลูกก็ต่างวิ่งหากันและในวินาทีสุดท้ายวิลนั้นก็เกือบจะแตะมือของแม่ได้แล้วแต่ทว่าโชคร้ายที่เขาไม่สามารถช่วยแม่ไว้ทันและนั่นทำให้แม่ของเขาล้มลงตายในอ้อมกอดของเขาซึ่งในตอนนี้ถึงจะมีเวลาชีวิตมากมายแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถช่วยแม่ของเขาได้เลยส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเห็นว่ามีคนรวยมาตายในเขตชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเวลาซึ่งเขาคนนั้นก็คือลีออนเขาได้เข้าตรวจศพของเฮนรี่ลูกน้องของเขาก็บอกว่าเวลาชีวิตไม่เหลือแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้มีคนพบว่าเขามีเวลาเป็นร้อยๆปีหลีออนจึงบอกกับเขาว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือตามล่าเวลานั้นซะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับการตายของเฮนรี่ด้วยความที่เฮนรี่ตกลงไปตายไวมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่วิลจะขโมยเวลาจากเขาไปและในตอนนี้พิกัดของวิลก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วด้วยส่วนทางด้านของวิลเขานั้นก็ได้เรียกรถเข้ามาในเมืองซึ่งคนที่จะเข้ามาได้ต้องเป็นพวกมีเงินเท่านั้นแค่ข้ามเข้าโซน12ก็คิดเป็นเวลาชีวิต1เดือนแต่วิลก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาบอกให้คนขับรถผ่านมาเรื่อยๆจนถึงโซน4ยิ่งเขตที่อยู่จุดสูงสุดเท่าไหร่ค่าผ่านด่านก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเป็นการวัดระดับความรวยของคนที่อยู่ในเขตนั้นๆคนขับรถก็ได้ถามวิลว่าเขามาทำอะไรกันแน่เสียค่าผ่านเขตมาเป็นปีๆซึ่งวิลก็ตอบแบบมุ่งมั่นว่าเขาจะมาเอาคืนทุกอย่าง
ที่พวกมันนั้นเอาไปพวกมันจะต้องชดใช้บิวเลือกเข้าไปพักในโรงแรมที่หรูที่สุดซึ่งห้องของเขาก็เลือกเป็นห้องพักที่ดีที่สุดเช่นกันเขาเข้าพักด้วยอาการที่เหนื่อยล้าพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็รีบดูเวลาที่ข้อมือเพราะคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่นาฬิกาชีวิตก็ปรากฏว่าเขาเหลือเวลาอยู่100ปีหลังจากนั้นวิวก็ได้ลงมากินข้าวที่ห้องอาหารซึ่งการกินของเขาก็ถูกจับตามองโดยชิวเวียซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องเธอนั้นได้สงสัยว่าสภาพของวิวไม่น่าเหมือนคนมีตังค์เขาไม่น่าจะมาอยู่ในเขตนี้ด้วยซ้ำจากนั้นพนักงานสาวก็เดินมาคิดเวลาของวิววิวจึงให้ทิปไปและถามถึงอีกฝั่งของเมืองว่าสถานที่แห่งนั้นใครก็เข้าไปได้ใช่ไหมเธอยิ้มและตอบว่าคุณไม่ใช่คนแถบนี้ใช่ไหมถ้าดูจากการแต่งตัวของคุณไม่น่าจะเข้าไปได้จากนั้นบิลก็ได้แต่งตัวใส่สูทอย่างดีเพื่อจะเข้าไปยังคาสิโนนั้นพอไปถึงบิลได้เลือกที่จะเล่นโป๊กเกอร์ซึ่งโต๊ะที่เขาเข้าร่วมเล่นด้วยก็คือฟิลิปซึ่งฟิลิปก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่เคยเห็นหน้านายมาก่อนเลยนะครอบครัวของคุณคงจะฐานะดีน่าดูแต่ทำไมคุณถึงไม่มีบอดี้การ์ดวิวจึงตอบว่าผมแค่เอามรดกทั้งหมดของผมมาเดิมพันซึ่งตอนนี้วิวก็มีเวลาอยู่200กว่าปีส่วนฟิลิปมี 9,000 กว่าปีเมื่อเขาเริ่มแจกไพ่ครั้งแรกฟิลิปก็เดิมพัน50ปีแถมยังพูดเหมือนกับวิวอ่อนประสบการณ์ฟิลิปบอกว่าคุณยังอายุน้อยส่วนผมอายุ25มา80กว่าปีแล้วรู้ไหมการเสี่ยงทำอะไรแบบสุดขั้วมันจะทำให้คุณตายได้คุณควรจะพอใจอยู่ในจุดที่ตัวเองมีอยู่ในระหว่างนั้นชิวเวียก็เดินเข้ามานั่งข้างๆฟิลิปซึ่งบิลก็ละสายตาในความสวยของเธอไม่ได้เมื่อเริ่มจ่ายไพ่อีกรอบคราวนี้ฟิลิปก็วางเดิมพันขึ้นอีกเป็น200ปีซึ่งมันก็เท่ากับเวลาทั้งหมดของบิลฟิลิปคิดว่าบิลน่าจะไม่กล้าเดิมพันแต่ทว่าผิดคาดเพราะวิวนั้นได้พูดขึ้นมาว่าผู้เข้มแข็งนั้นย่อมอยู่รอดและผมคิดว่าภัยของคุณเอาชนะผมไม่ได้พร้อมกับยื่นมือสแกนเวลาชีวิตทั้งหมดซึ่งรวมเป็นเงินกองกลางทั้งหมดก็มีเวลาประมาณ 1,100 ปีหลังจากเดิมพันไปแล้วเวลาของวิวก็เหลือเพียง29วิเท่านั้นซึ่งมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆพอหงายไพ่ขึ้นมาก็ปรากฏว่าวิวนั้นชนะอย่างที่เขาพูดจริงๆและในตอนนี้เวลาก็นับถอยหลังเหลือแค่4วินาทีซึ่งเขาก็ดูไม่กลัวตายสักเท่าไหร่ชิวเวียและคนอื่นๆที่เห็นดังนั้นเกิดทึ่งในความบ้าบิ่นของวิวเป็นอย่างมากและในวินาทีสุดท้ายเขาก็ได้ยื่นมือไปสแกนเวลาทำให้เขามีเวลาเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,100 ปีก่อนที่ฟิลิปจะเดินออกไปเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่านายคงแยกอายุไม่ออกสินะว่าเธอเป็นแม่เป็นเมียหรือเป็นลูกสาวฉันสายตาคุณคงหวังว่าเธอคงจะไม่ใช่เมียของผมสินะเธอคือลูกสาวของผมเองซึ่งตัวชิวเวียนั้นก็ดูท่าจะถูกใจในตัวของบิลจึงชวนเขามาที่ปาร์ตี้บ้านเธอเพื่อว่าพ่อของเธอจะได้โอกาสแก้มือที่เสียเวลาให้กับบิลไปต้อง200กว่าปีหลังจากนั้นบิลก็ได้ออกรถหรูเพื่อที่จะขับไปงานปาร์ตี้ซึ่งพอเดินทางไปถึงชิวเวียก็ได้มาชวนเขาเต้นรำซึ่งเธอก็ได้ถามว่าคุณเป็นเศรษฐีจริงหรอคุณรู้อะไรไหมตอนที่ฉันเห็นคุณตอนแรกมันทำให้ฉันคิดถึงคนในชุมชนบางทีฉันก็รู้สึกอิจฉาพวกเขาเวลามันไม่ได้ดีต่อใครทั้งนั้นคนจนตายคนรวยก็อยู่ไปเรื่อยๆจนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรในชีวิตทุกคนสามารถมีชีวิตถ้าไม่ทำอะไรโง่วิวที่ได้ยินดังนั้นก็ดึงตัวชิวเวียออกมาทะเลหลังบ้านของเธอซึ่งเขาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าและลงไปเล่นน้ำทะเลจากนั้นเขาก็ชวนเธอให้มาเล่นด้วยกันทั้งคู่ได้ลงไปเล่นน้ำซึ่งในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะเลยเถิดไปมากกว่านั้นก็ต้องจบลงเมื่อฟิลิปได้ออกมาตามหาลูกสาวหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในงานซึ่งลีออนผู้ควบคุมเวลาก็ได้บุกเข้ามาในงานเพื่อตามหาบิลและได้นำตัวของเขามาสืบสวนซึ่งเขาก็ได้ถกแขนเสื้อของบิลและได้เห็นว่าตอนนี้บิลมีเวลาตั้งพันกว่าปีบิลจึงบอกเขาว่าเขาเล่นพนันได้มันมา
ซึ่งลีออนก็ถามว่านายมาทำอะไรในโซนนี้มันเป็นไปได้ยากนะจากที่อยู่ในเขตชุมชนหาเช้ากินค่ำวิวก็ตอบว่ามันไม่ได้ผิดกฎไม่ใช่หรอในการข้ามแดนความจริงแล้วก่อนหน้านี้มีชายคนหนึ่งเขาคือเฮนรี่ได้ถ่ายโอนชีวิตทั้งหมดให้กับผมเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแต่ลีออนไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่เพราะเฮนรี่มีเวลาเป็นอมตะอยู่ๆจะไม่อยากตายได้ไงวิวจึงได้ตอบว่าผมไม่ได้หวังให้คุณเชื่อแต่ผมพูดความจริงเขาเป็นคนให้เวลากับผมและผมก็ไม่ได้ขโมยมันมาผมจะบอกให้นะถ้าคุณอยากจะหาคนขโมยเวลางั้นคุณต้องจับทุกคนที่นี่แล้วล่ะนายคงหมายถึงความยุติธรรมสินะแต่สำหรับฉันคือผู้คุมเวลามันไม่มีหรอกความยุติธรรมรู้แต่ว่านายได้เวลามาแบบไม่ถูกต้องและตอนนี้ฉันจะยึดเวลาของนายซะจากนั้นบิวก็โดนดูดเวลาไปทั้งหมดจนเหลือแค่2ชั่วโมงผู้คุมจึงบอกว่าจงกลับไปที่เดิมซะเพราะเขาจะส่งรถมารับอีกทีแต่วิวก็ไม่รอรับชะตากรรมแบบนี้เขาจึงแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่และก็จับชิวเวียเป็นตัวประกันในการที่จะพาเขาหลบหนีสิงก็โดนตามมาติดๆจากลีออนแต่วิวก็ใช้ทักษะในการขับรถคันเทพหลบหลีกจนลีออนเสียหลักเขาจึงหนีไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นวิวก็ได้ขับรถมาหลบที่ใต้สะพานและก็เหลือบดูเวลาของตัวเองที่เหลือเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นเขาจึงหันไปขอเวลาจากชิวเวียซึ่งเธอก็บอกว่านายมาจากชุมชนจริงๆสินะถ้าฉันไม่ให้นายจะฆ่าฉันเหมือนอย่างเฮนรี่งั้นหรอวิวก็ไม่พูดอะไรต่อเขานั้นได้ขับรถต่อไปพร้อมบอกให้เธอปิดแขนเอาไว้เพราะถ้าเกิดมีคนมาเห็นเขาเธอได้ตายจริงแน่จากนั้นวิวก็เริ่มขับรถออกไปแต่ด้วยความที่เขาเห็นกล้องวงจรปิดทำให้เขามองตามและไม่ทันระวังกับดักที่ถูกวางเอาไว้และนั่นทำให้รถของบิวเสียหลักตกลงมาจากนั้นทั้งคู่ก็สลบไปหลังจากนั้นไม่นานฟอร์ดิตและพวกของมันก็เดินเข้ามาดูซึ่งทั้งหมดก็เป็นกับดักของฟอร์ดิตที่ชอบดักรถคนรวยเพื่อปล้นเวลาพอเข้ามาใกล้ๆฟอร์ดิตจึงเห็นว่าเป็นบิวที่เวลาใกล้จะตายเต็มทีส่วนเวลาของชิวเวียเธอนั้นมีอยู่10กว่าปีฟอร์ดิตจึงขโมยมันไปแต่ไม่ทันที่จะได้ถ่ายโอนหมดเขานั้นก็ต้องรีบหนีก่อนที่ผู้คุมเวลาจะเดินทางมาถึงหลังจากที่ชิวเวียได้สติขึ้นมาเธอนั้นก็มองดูเวลาบนข้อมือและก็เหลือเวลาเพียง30นาทีและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอเข้าใกล้เส้นตายขนาดนี้ต่างจากวิวที่ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรสักเท่าไหร่เขาจึงหาชิวเวียไปหาบาเรลเพื่อที่จะไปขอยืมเวลาแต่ทว่าเมื่อไปถึงเมียของบาเรลกลับบอกว่าบาเรลนั้นตายไปแล้วเพราะวิวให้เวลาของเขา10ปีเขาก็เลยไปนั่งกินเหล้าจนตายทั้งที่เวลาชีวิตยังเหลือติดตัวอยู่ซึ่งในตอนนี้ทั้งวิวและชิวเวียก็เหลือเวลาอยู่ไม่ถึง3นาทีและนั่นทำให้ชิวเวียตกใจเป็นอย่างมากเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นวิวจึงเอาต่างหูของเธอไปแลกซึ่งเขาก็ให้เวลาแค่2วันและนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งคู่มีเวลาเพิ่มคนละวันจากนั้นบิวก็โทรไปหาพ่อของชิวเวียและก็ขอคุยกับลีออนเขาขอเวลาสัก 1,000 ปีถ้าให้เวลากับฉันโดยตรงไม่ได้ก็ช่วยบริจาคให้กับทำลายนาเดลตันซึ่งทันทีที่ลีออนได้ยินเขานั้นก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวแทนนายเอามากๆนายพูดจาเหมือนคนคนหนึ่งที่ฉันรู้จักดีรู้หรือเปล่าว่านายจะตายเหมือนกับเขาแต่วิวก็สวนกลับมาว่าอย่างน้อยพ่อของฉันก็ตายอย่างมีเกียรติเขาต่อสู้เพื่อแย่งเวลาแต่ลีออนกลับบอกว่าไม่ใช่ความผิดของพ่อนายไม่ได้ตายเพราะแย่งเวลาเขาทำอะไรที่อันตรายกว่านั้นเยอะนายอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับพ่อของนายดีกว่าหลังจากนั้นวิวก็พาชิวเวียกลับมาที่บ้านของเขาซึ่งวิวก็ได้เล่าถึงครอบครัวของเขาให้ฟังและนั่นทำให้ชิวเวียรู้สึกเข้าใจเขามากขึ้นในเช้าวันต่อมาวิวก็เรียกชิวเวียมาดูว่าพ่อของเธอจะเห็นตัวเธอสำคัญแค่ไหนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่วิวขอให้พวกเขาบริจาคเวลาให้คนในเมืองนี้พ่อของชิวเวียไม่ให้แม้แต่วินาทีเดียววิวจึงพยายามจะปลอบใจชิวเวียว่าอาจจะเป็นเพราะคำสั่งของผู้คุมเวลาเพ
พ่อของเธอเลยไม่ยอมจ่ายค่าไถ่แต่ชิเวียกลับบอกว่าเธอนั้นรู้จักพ่อของเธอดีไม่ต้องมาปลอบเธอหรอกแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีวิวจึงบอกให้ชิเวียกลับบ้านไปเดี๋ยวเขาจะโทรเรียกคนมารับเธอแต่ชิเวียกลับบอกว่าความจริงแล้ววิวสู้คดีความนี้ได้นะและเธอจะบอกเองว่าเธอเต็มใจมาที่นี่เธออยากมาดูการใช้ชีวิตที่ชุมชนแห่งนี้แต่วิวก็มองว่าผู้คุมเวลาไม่น่าจะถอยง่ายๆหรอกวิวจึงยื่นปืนให้กับเธอเพื่อให้เธอนั้นเอาไว้ป้องกันตัวซึ่งก่อนที่เขาจะเดินไปเธอก็ดึงวิวเข้ามาจูบถึงจะเจอกันได้ไม่นานแต่ทั้งคู่ก็มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เข้าหากันหลังจากนั้นชิวเวียก็เดินไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาพ่อของเธอซึ่งด้วยความโมโหเธอก็ต่อว่าพ่อของเธอที่ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวแต่พ่อของเธอก็ได้บอกกับเธอว่าพ่อจัดการเองได้ผู้คุมเวลารู้แล้วว่าลูกอยู่ที่จุดไหนสิ่งณตอนนั้นหลีออนก็เล็งปืนไปที่วิวแต่ก่อนที่เขาจะได้ยิงชิวเวียก็ยิงไปที่แขนของเขาซะก่อนเมื่อหลีออนเสียหลักวิวจึงเข้าไปดูว่าลีออนนั้นมีเวลาอยู่เท่าไหร่สิ่งผู้คุมก็บอกว่าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้เก็บเวลาไว้ให้โจรปล้นแต่ถ้าว่าวิวกลับทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขานั้นได้โอนเวลาเพิ่มให้กับลีออนเพราะตอนนี้ลีออนมีเวลาเพียงชั่วโมงกว่าจากนั้นพวกเขาก็ขโมยรถของลีออนหนีไปชิเวียไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้เวลากับคนอื่นทั้งที่ตัวเองแทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ววิวจึงบอกกับเธอว่าผู้คุมเวลามีเวลาแค่วันต่อวันเท่านั้นซึ่งถ้าปล่อยเขาไว้แบบนั้นในตอนนี้เขาก็อาจจะไม่รอดและก็ตายอยู่ที่ชุมชนนั้นส่วนทางด้านของลีออนเขาก็ได้มาพบพ่อของชิเวอีกครั้งซึ่งพ่อของเธอก็ถามด้วยความใจเย็นว่าเมื่อไหร่จะช่วยลูกสาวของเขาได้สักทีลีออนก็บอกว่าดูเหมือนลูกสาวของคุณไม่มีท่าต้องการความช่วยเหลือฟิลิปจึงพยายามจะเจรจาอีกรอบแต่ก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ลีออนจะอยู่ข้างความถูกต้องเขาบอกว่าเขาจะออกหมายจับลูกสาวของฟิลิปและถ้าฟิลิปไม่ให้ความร่วมมือคงต้องออกหมายจับเขาด้วยอีกคนและนั่นทำให้ฟิลิปเริ่มไม่พอใจแถมพูดออกมาด้วยความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่เขาซื้อไม่ได้เรามาคุยกันแบบตรงๆดีกว่าบอกมาสิต้องการเวลากี่ปีแต่ลีออนก็ตอบกลับแบบนิ่งๆจะกี่ปีก็ซื้อเขาไม่ได้หรอกถึงคุณจะมอบเวลาทั้งหมดของคุณก็เถอะทางด้านของวิวกับชิเวียเธอนั้นก็ได้ถามเขาว่าถ้าคุณมีเวลาเยอะๆคุณจะเที่ยวแจกไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอซึ่งวิวก็บอกว่าผมใช้เวลาวันต่อวันแต่สิ่งที่แปลกก็คือพวกคนรวยเขาทนอยู่กันได้อย่างไรเวลาที่เห็นคนข้างๆตายไปต่อหน้าต่อตาเขาไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอชิเวียก็ถามกับวิวอีกว่าตอนนี้คุณต้องการเวลาเท่าไหร่ฉันคิดว่าฉันหาให้คุณได้นะจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถบรรทุกพุ่งชนธนาคารพร้อมกับปล้นเวลาทันทีและธนาคารที่ว่านี้ก็เป็นธนาคารพ่อของเธอนั่นเองจากนั้นชิเวียก็ประกาศให้ผู้คนในชุมชนว่าจะปล่อยกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยที่สำคัญคือไม่ต้องจ่ายคืนมาสิรออะไรเมื่อทั้งคู่สร้างเรื่องราวเสร็จวิวและชิเวียก็หนีไปวิวนั้นไม่ลืมที่จะเอาเครื่องโอนเวลาทิ้งให้กับเมียของบาเรลและคนรอบข้างที่เขารู้จักและที่สุดท้ายที่เขาไปก็คือซุนเดลตันทำลายเขาเอาเวลาไปให้ที่แห่งนั้นเป็นร้อยๆปีเพื่อที่จะได้กระจายบริจาคให้แก่คนในชุมชนส่วนทางด้านของฟิลิปเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับการกระทำของลูกสาวของตัวเองเขาก็บอกว่าเขาทำเพื่อลูกทุกอย่างแต่ลูกกลับทำแบบนี้กับเขาภรรยาของเขาจึงเตือนสติเขาว่าเขาเองที่เป็นคนบีบบังคับให้ลูกทำแบบนั้นความจริงไม่ใช่แค่บีบบังคับลูกแต่ฟิลิปบีบบังคับทุกคนส่วนวิลกับชิเวียหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่กับเขาไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังมีความสุขและกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มผู้คุมเวลาก็ตามมาจนเจอทั้งคู่ได้แต่หนีอย่างทุลักทุเลและสุดท้ายก็หนีขึ้นรถเมล์ได้ทันจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยการที่พวกเขาเหมาเอาไว้ทั้งตึกแต่ทว่าก็มีชายคนหนึ่งเดินตามหลังมาที่จะเข้าพักแต่พนักงานก็ได้แจ้งว่าห้องเต็มหมดแล้ว
ชายแปลกหน้าคนนั้นก็เห็นบิวและเขาก็มีสีหน้าที่ดูไม่ค่อยดีส่วนทางด้านของชุมชนฟอร์ดิตก็ทำตัวกลางไปทั่วเขาและพรรคพวกรวมกลุ่มไล่ต้อนประชาชนที่วิวได้แจกเวลาให้พร้อมกับบอกว่าเขากำลังตามหาตัววิวอยู่เขาจะสูบเวลาจากพวกแกแทนจนกว่าจะมีคนบอกความจริงทว่าในตอนนั้นก็ไม่มีใครปริปากพูดอะไรฟอร์ดิตจึงสั่งให้ลูกน้องสูบเวลาจากคนหนึ่งในนั้นจนตายและเมื่อเห็นดังนั้นหนึ่งในคนนั้นก็ได้เดินออกมาและบอกว่าจะช่วยตามจับบิวแต่เขาต้องได้รับส่วนแบ่งซึ่งรางวัลนำจับของทั้งคู่ก็ถูกตั้งขึ้นที่10ปีและเมื่อฟอร์ดิตรู้พิกัดของวิวและชิลเวียเขาและพรรคพวกก็ได้บุกพังประตูเข้ามาแบบที่วิวไม่ทันตั้งตัวฟอร์ดิตได้บอกว่ามันของัดข้อกับเขาสักรอบครั้งนี้ฉันจะให้โอกาสนายได้สู้บ้างซึ่งวิวก็รู้อยู่แล้วต่อให้เขาจะแพ้หรือชนะฟอร์ดิตก็จะฆ่าเขาอยู่ดีแต่เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นวิวก็เลยต้องทำไปตามน้ำก่อนฟอร์ดิตมั่นใจว่าตัวเองนั้นจะไม่แพ้วิวอย่างแน่นอนในตอนแรกที่พวกเขางัดข้อกันนั้นฟอร์ดิตได้เปรียบและก็สูบเวลาจากวิวแทบจะหมดตัวแต่ในวินาทีสุดท้ายวิวงัดกลับและก็สูบเวลาของฟอร์ดิตเรื่อยๆจากนั้นฟอร์ดิตก็เริ่มกลัวตายเพราะเวลาของเขาได้ไหลจนแทบจะหมดตัวและในจังหวะนั้นวิวก็ได้ใช้ปืนยิงเสยคางไปที่ลูกน้องของเฟอร์ดิตและก็ดูดเอาเวลาของเฟอร์ดิตให้เขาตายไปตามอีกคนก่อนที่ทั้งคู่จะหนีไปซึ่งผู้คุมเวลาก็ตามมาอย่างโรงแรมและพบว่าฟอร์ดิตและลูกน้องถูกฆ่าตายกันหมดแล้วลีออนได้บอกว่าเวลาทั้งหมดที่มันขโมยไปฉันต้องล่ามันกลับคืนแต่ก็ดูเหมือนว่าแจ็คเกอร์ที่เป็นผู้ช่วยอีกคนเขาจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลีออนทำเขาได้บอกว่าวิลได้เอาเวลาทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับชุมชนผู้ยากไร้รวมทั้งเคยแจกเพื่อช่วยคุณด้วยแต่ลีออนไม่ฟังแถมเขายังบอกอีกว่าเขาใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานตั้ง50ปีซึ่งเขาจะไม่ยอมให้มันสูญเปล่าแต่ทว่าเวลาที่วิลได้แจกให้ชุมชนไปนั้นมันก็ไร้ค่าอยู่ดีเมื่อพ่อของชิเวียได้ขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นไปอีกต่อให้เขาจะแจกจ่ายแค่ไหนก็ตามมันไม่มีวันชนะพวกเขาได้นั่นจึงทำให้ชิเวียได้คิดแผนการขึ้นมาใหม่เธอได้พาวิลไปหาพ่อที่สำนักงานใหญ่ซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้เข้ามามอบตัวกับพ่อของเธอแต่บริการที่พ่อของเธอจ้างมาเป็น10คนนั้นก็ได้แรงปืนไปที่เธอและห้ามไม่ให้เธอเข้าใกล้ซึ่งชิเวียก็รู้สึกขำกับการกระทำตรงหน้าเป็นอย่างมากทั้งที่เธอเป็นลูกแท้ๆแต่โดนพ่อตัวเองทำแบบนี้ซึ่งเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้พ่อจ้างบริการเยอะกว่าเมื่อก่อนฟิลิปเลยบอกว่าใช่สิตั้งแต่เจอเหตุการณ์ที่ลูกทำมันเมื่อครั้งก่อนทำให้พ่อต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ชิเวียก็บอกว่าพ่อช้าไปหน่อยนะเพราะมีบริการเกินมา1คนเพราะว่าวิวนั้นได้แฝงตัวมาเป็นบริการและใช้ปืนจ่อไปที่หัวของฟิลิปก่อนจะลักตัวฟิลิปขึ้นไปในห้องที่เขาเก็บเวลาเอาไว้ซึ่งณตอนนั้นพวกเขาก็ได้ไปถึงหน้าตู้เซฟชิวเวียก็สามารถเดาพาสเวิร์ดได้ไม่ยากฟิลิปบอกว่าเขานั้นรู้สึกผิดหวังในตัวลูกสาวซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะไม่เสียใจสักเท่าไหร่เพราะเธอรู้ดีว่าเธอเป็นลูกนอกคอกและพ่อก็ผิดหวังตั้งแต่เธอเกิดมาพอเปิดเซฟวิลก็เห็นว่ามีเวลาอยู่ในนั้นเป็นล้านล้านปีวิลได้พูดว่านี่มันสามารถช่วยคนได้นับไม่ถ้วนทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้เก็บมันเอาไว้อย่างนี้แต่ฟิลิปที่เห็นต่างเขาจึงพูดขึ้นมาว่าถ้านายเอามันไปมันจะทำร้ายคนมากขึ้นถึงนายจะแจกจ่ายพวกนั้นไปคนละปีมันก็เป็นแค่การยืดความทรมานให้กับคนพวกนั้นพวกเธอกำลังจะทำให้ระบบเวลามันพิการชิเวียจึงบอกว่าคนเราทุกคนไม่ควรมีชีวิตอยู่ตลอดไปมาถึงตอนนี้รู้สึกสงสัยแล้วสิว่าพ่อเคยมีชีวิตจริงจังกับเขาบ้างไหมฟิลิปจึงบอกว่าอย่าหลอกตัวเองทุกๆคนต่างอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไปทุกคนย่อมอยากเป็นอมตะแต่ก็อย่างว่าแหละคนส่วนน้อยจะเป็นอมตะแต่คนส่วนใหญ่จะต้องตาย
วิลที่ทนฟังไม่ได้เขานั้นเกือบจะฆ่าฟิลิปแล้วแต่เขาก็สงบสติอารมณ์พร้อมกับบอกว่าไม่มีใครควรจะเป็นอมตะส่วนทางด้านของสำนักงานผู้คุมเวลาตอนนี้ก็มีเรื่องยุ่งยากเมื่อเวลา1ล้านปีถูกนำออกมาซึ่งลีออนก็ไม่รอช้าเขารีบขับรถตามไล่ล่าวิลทันทีโดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ยิงทันทีที่มีโอกาสอย่าปล่อยให้เวลา1ล้านปีหลุดออกจากโซนแต่วิลที่บ้าบินเขานั้นได้ขับรถฝ่าดงกระสุนและกลับไปที่เขตรถของลีออนก็ขับมาติดๆในขณะที่วิลกำลังจะขับรถถึงจุดหมายซึ่งนั้นก็คือศูนย์บริจาคเดลตันแต่ลีออนก็ดันขับรถมาปาดหน้าแล้วก็หยุดวิลเอาไว้ทันทีที่เห็นวิลมายาก็วิ่งเข้ามาหาวิลจึงส่งเวลาให้กับเธอไปและก่อนที่ลีออนจะเข้ามาจับกุมตัววิลก็มีผู้คนในชุมชนออกมาเกลื่อนถนนและนั่นทำให้เป็นการยากที่ลีออนนั้นจะจับตัววิลได้วิลและชิวเวียจึงมุ่งตรงไปที่ลิฟวิงตันซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ยังคงเหลือเวลาไม่มากแต่ทว่าลีออนก็ตามหลังมาอีกครั้งเขาใช้ปืนจ่อไปที่วิลแต่วิลก็ไม่ได้กลัวพร้อมกับที่เขานั้นพูดว่านายเคยอาศัยอยู่ในเขตนี้ใช่ไหมถึงได้ดูชำนาญทุกซอกทุกมุมขนาดนี้ลีออนก็บอกว่าใช่แต่มันก็นานมาแล้วเพราะอย่างนี้สินะเขาจึงมีความพยายามที่จะไม่ให้ใครหนีไปได้ลีออนบอกว่าวิถีชีวิตที่วางไว้มันจะต้องเป็นแบบนี้อยู่จุดไหนก็ต้องอยู่อย่างนั้นฉันไม่ใช่คนเริ่มเดินเวลาและย้อนกลับไม่ได้ทำได้แค่วิ่งตามมันวิลจึงเอ่ยขึ้นมาว่าตอนนี้ฉันต้องการเวลาที่นายยืมไปจากฉันนายกำลังจะทำให้เราสองคนตายถ้าไปไม่ทันพอคิดถึงเวลาลีออนก็ลืมนึกถึงเวลาของตัวเองเขานั้นได้ถกแขนเสื้อของตัวเองแต่มันกลับไม่ทันแล้วเมื่อเวลาของเขาเหลือเพียง5วินาทีจากนั้นเขาก็ล้มตายต่อหน้าต่อตาวิลทั้งที่วิลและชิวเวียก็เหลือเวลาเพียงแค่1นาทีวิลเห็นว่ามันไม่ทันแน่จึงบอกให้ชิวเวียเอาเวลาของเขาไปและก็รีบวิ่งไปให้ทันแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครยอมใครและก็ไม่ยอมปล่อยให้ใครตายวิลจึงมองเห็นรถของลีออนจึงรีบวิ่งไปต่อเวลาที่รถและรีบวิ่งกลับมาแตะที่ชิวเวียจนเกือบจะวินาทีสุดท้ายและในที่สุดพวกเขาก็รอดและมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1วันส่วนทางด้านของฟิลิปลูกน้องก็แจ้งว่าท่านปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างนะฟิลิปก็ตอบแบบปลงๆว่าทำไปหมดแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้จากนั้นข่าวจากเดตันในตอนนี้ก็ได้ประกาศว่าประชาชนที่โดนขโมยเวลาไปทั้งหมดตอนนี้พวกเขาได้รับคืนหมดแล้วไม่ต้องมีใครทำงานงกๆใช้ชีวิตแบบอดอยากวันต่อวันและตอนนี้พวกเขาก็ได้มุ่งหน้าข้ามโซนเข้าสู่เมืองใหญ่ระบบเวลาทั้งหมดมันไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเวลาและชีวิตกระจายไปทุกเขตทุกโซนซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังออกหมายจับบิลและชิเวียอยู่ชั้นเดิมและพวกเขาก็เพิ่มรางวัลนำจับเป็น100ปีแต่ทั้งคู่ก็ดูจะชิลเป็นอย่างมากและยังคงออกปล้นธนาคารใหญ่เพื่อนำเวลาออกไปแจกจ่ายให้กับผู้คนและหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นยังไงครับชอบไหมครับสำหรับหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังโปรดของผมอีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้ผมเนี่ยดูซ้ำไม่ต่ำ10กว่ารอบแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พยายามจะนำมาสปอยหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็มีหลายช่องทำผมมีคนทำเยอะมากประมาณ 10-20 ช่องผมก็เลยไม่ทำแต่วันนี้ครับอยู่ดีๆเนี่ยก็นึกอยากทำขึ้นมาก็เลยหยิบยกขึ้นมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ยินดีด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ